การเดินทางไปรับศพ4ศพวีรบุรุษกู้ภัยที่ติดค้างอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยนะครับแล้วก็นำร่างไปยังทางนิติเวศแล้วก็มีทางญาติเนี่ยเดินทางไปรับนะครับย้อนคุณผู้ชมติดตามภารกิจทั้งหมดเนี่ย25ชั่วโมงครับ25ชั่วโมงแห่งความพยายามกู้ร่างของ3อาสาสมัครกู้ภัยแล้วก็ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้าน1คนที่ติดค้างอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่สามารถที่จะนำร่างของวีรบุรุษกู้ภัยออกมาได้แล้ว1คนนะตอนนั้นนะคุณผู้ชมตั้งแต่ตอนช่วงใกล้ช่วงเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะกู้ร่างทางพี่ต้นที่เป็นกู้ภัยได้คนแรกเนี่ยนะครับจนกระทั่งร่างผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายก็คือนายเกียรติแพทเตอร์สันอายุ35ปีถูกนำออกจากตัวบ้านก็ถือว่าเป็นร่างสุดท้ายเพราะว่าอยู่ลึกสุดเลยนะคุณผู้ชมปฏิบัติการจริงๆตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ลดละเลยนะฮะทั้งร่างของผู้เสียชีวิต4คนเนี่ยในช่วงเวลา1นาฬิกาก็มีการพยายามนำร่างออกมาตอนนั้นเจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีการใช้มือขุดแล้วมีทางผู้ว่ากทมทางพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยนะฮะท่านไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองด้วยนะครับต้องใช้มือขุดฮะเพราะว่าเครื่องตัดทางเนี่ยมันจะต้องถูกยัดเข้าไปเพื่อไปง้างเหล็กออกง้างเหล็กบริเวณที่มีการทับร่างผู้เสียชีวิตถึงจะกว้างพอแล้วก็เอาศพออกมาเนี่ยนะครับก็ตามข้อมูลเนี่ยก็ทำกันตลอดทั้งคืนเลยนะจนกระทั่งนำร่างของอาสาสมัครกู้ภัยทั้ง3รายออกมาได้แล้วก็ช่วงเช้านี่เองนะฮะที่นำร่างของคุณเกียรติแพทเตอร์สันเนี่ยที่เป็นลูกครึ่งเนี่ยนะฮะออกมาได้ก่อนหน้านี้ที่มีรายงานบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านไม่ใช่นะฮะเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่ต่างประเทศอันนี้เป็นผู้พักอาศัยในบ้านนะสำหรับคุณเกียรติเนี่ยนะครับก็ใช้เวลากว่าที่จะออกมาได้ท่ามกลางความโล่งใจปนกับความเสียใจของครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่มารอติดตามข่าวนะครับจากนั้นครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ได้เดินทางต่อไปที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชครับเพื่อไปรับร่างกลับมาบำเพ็ญกุศลครับหนึ่งในนั้นครับคุณผู้ชมนี่เป็นจุดต่างๆที่พบร่างของผู้เสียชีวิตนะทำไมคุณเกียรติถึงลึกที่สุดเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามาได้ร่างสุดท้ายเลยเพราะว่านี่แหละครับอยู่ข้างในตัวบ้านเลยเนี่ยนะฮะแล้วถล่มลงมาทั้งหลังเลยค่ะลำพังไฟไหม้ก็ยังจะพอเข้าไปได้แต่พออาคารถล่มลงมาเนี่ยโอ้โหต้องค่อยๆเอาเศษหินเศษอิฐเศษปูนออกมาทีละเล็กทีละน้อยนะฮะวันนี้ทางญาติของผู้เสียชีวิตที่เดินทางไปรับร่างนะครับมีทางคุณแม่แล้วก็ภรรยาของพี่ต้นธนภพประภัยอาสาสมัครกู้ภัยที่เสียชีวิตคุณแม่เนี่ยก็กอดรูปของพี่ต้นไว้ตลอดเวลานะครับพี่ต้นหรือต้นสยามนนท์อันนี้เป็นฉายาเรียกนะฮะเป็นฉายาของกู้ภัยนะครับแม่นำรูปของลูกชายไปด้วยนะฮะแล้วก็รอให้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยอาสาสมัครจัดเตรียมร่างของพี่ต้นธนภพเคลื่อนร่างไปไว้ที่วัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีเพื่อไปบำเพ็ญกุศลอย่างสมเกียรตินะครับทางคุณแม่ที่พาก็เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าลูกชายก็คือคุณต้นเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือสังคมและทุกครั้งที่ลูกออกปฏิบัติหน้าที่แม่ก็จะคอยเตือนตลอดบอกว่าให้ดูแลตัวเองคิดไม่ถึงว่าวันนี้จะเสียลูกชายไปและพูดไม่ได้เต็มปากว่าภูมิใจที่ลูกชายเสียสละชีวิตเพื่อช่วยผู้อื่นเพราะว่าอีกใจแม่บอกก็ไม่อยากเสียลูกชายไปวันเกิดเหตุแม่ไปทำงานไม่ได้ติดตามข่าวครับจนกระทั่งมารู้จากเพื่อนว่าลูกชายจากไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วครับ8โมงเพื่อนบ้านโทรไปบอกว่าไอ้ต้นมันตายแล้วรู้เปล่าต้นไหนต้นไหนเราก็บอกไม่รู้ต้นลูกเองไปดับเพลิงอ่ะพอไม่รู้ว่าเหตุการณ์ถล่มก็ไม่ได้ดูทีวีเลยแล้วพอคุณแม่ได้ยินข่าวอย่างนี้คุณแม่รู้สึกยังไงครับปล่อยโฮจากบ้านเจ้านายเลยวัดวาอารามเนี่ยนะบอกเขานะให้เขาไปล้างวัดล้างศาลาเนี่ยนะเขาจะเอาเครื่องดับเพลิงเนี่ยไปฉีดไปล้างเขาชอบอย่างนี้เลยคือพี่ต้นเขาให้บอกนะว่าไปทำความสะอาดทำวัดเนี่ยไปทำวัดเกศมาเมื่อ2วันเนี่ยก่อนที่เขาจะเสียเนี่ยรู้สึกภูมิใจไหมครับที่ลูกภูมิใจนะจากก็ภูมิใจจะบอกว่าภูมิใจก็ภูมิใจนะแต่ก็ไม่อยากให้เสียลูกไปไม่อยากให้เสียแบบนี้ส่วนทางภรรยาของพี่ต้นเองเล่าให้ฟังว่าช่วงเช้ามืดนะครับมีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้สามีก็เลยรีบลุกขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่แล้วบอกว่าจะกลับมาตอน 7:00 น.เช้าเพราะว่านัดกันไว้ว่าจะไปทำบุญนะครับแต่สุดท้ายทางภรรยาบอกพี่ต้นไม่กลับมาจากนั้นรุ่นน้องโทรมาสอบถามการแต่งกายของพี่ต้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยฝั่งภรรยาบอกว่าใจหายแล้วที่รับโทรศัพท์นี้นะครับเพราะว่า
รุ่นน้องบอกว่าผู้เสียชีวิตและพบศพรายแรกได้รับการยืนยันว่าเป็นสามีของเธอเพราะเห็นที่หมวกนิรภัยนะครับมีเลข46ซึ่งเป็นเลขหมวกของพี่ต้นเนี่ยนะฮะทางภรรยาของพี่ต้นเองก็ยอมรับว่าพี่ต้นเป็นคนรักงานกู้ภัยและเป็นคนระวังตัวนะประสบการณ์ไม่น้อยนะ25ปีแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ภรรยาบอกไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นครับแล้วก็ภูมิใจที่สามีได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษแต่ลึกๆก็ยอมรับว่าเสียใจที่ต้องสูญเสียนะฮะอันนี้เป็นฝากของทางพี่ต้นอาสากู้ภัยนะฮะค่ะก็ยังมีอีกหลายท่านเลยนะคะครับอย่างคุณสุทัศน์เปลี่ยนกัดนี่ก็น่าเศร้าเพราะว่าภรรยาก็เพิ่งคลอดลูกชายคนแรกที่อายุเพียง1เดือนเท่านั้นเองนะแล้วก็มีคุณสมัญญานินทงด้วยและคุณสมัชชาครับขออภัยคุณสมัญญาก่อนหน้านั้นมีสื่อรายงานว่าเป็นสมัชชาแต่สุดท้ายเช็คแล้วเป็นคุณสมัญญานะอีกหนึ่งท่านนะคะที่เป็นกู้ภัยแล้วก็มีคุณอัธพลท่วมทองนะคะอาสาสมัครกู้ภัยหลายครอบครัวนะคะก็เดินทางมารับศพไปบำเพ็ญกุศลค่ะยกเว้นศพของนายเกียรติเพชรสันนะคะผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเกิดเหตุยังไม่มีผู้ติดต่อมารับศพค่ะขณะที่เพจ Facebook จิตอาสาพระราชทานโพสต์ภาพที่มีข้อความว่าในหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกรณีบ้านนายอดิศรถูกไฟไหม้และพังทลายลงมามีผู้เสียชีวิต5คนและบาดเจ็บ6คนค่ะ1คือทรงรับผู้เสียชีวิตเป็นศพในพระบรมราชานุเคราะห์และผู้ได้รับบาดเจ็บให้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์2ค่ะให้ติดตามการให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุหากมีเหตุขัดข้องให้ขอรับพระราชทานการช่วยเหลือในโอกาสต่อไปค่ะและอีก Facebook หนึ่งของกองปราบก็โพสต์รูปและข้อความส่งความเสียใจไปยังครอบครัวของอาสาสมัครกู้ภัยที่เสียชีวิตนะคะโดยบอกว่าจากกรณีเพลิงไหม้บ้านในเขตทวีวัฒนาที่ถล่มลงมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต5คนในจำนวนนี้เป็นวีรบุรุษอาสาบรรเทาสาธารณภัย4คนกองบังคับการปราบปรามขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวและขอเป็นหนึ่งกำลังใจยกย่องเจ้าหน้าที่ทีมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละในครั้งนี้ค่ะก็โพสต์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านใครนะคะบ้านของคุณอดิศรโสภานี่แหละคุณเอนะฮะเป็นเจ้าของบ้านนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาบอกขอแสดงความเสียใจและขอสดุดีในความกล้าหาญของเราพี่ๆอาสากู้ภัยทั้ง4ท่านหลังจากนี้ทางคุณเอบอกด้วยว่าจะพยายามหาทางดูแลครอบครัวของพวกท่านด้วยวิธีการตามแบบของผมเขาบอกแบบนี้นะแล้วก็ถ้าคิดออกแล้วขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในช่องทางนี้บอกด้วยว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนแล้วก็ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานก่อนนะครับลูกน้องที่เหลืออีก7คนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังที่เกิดเหตุตอนนี้ปลอดภัยแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลรอให้รักษาตัวให้หายดีก่อนคงจะกลับไปทำหน้าที่เดิมๆที่เคยทำแล้วเขาก็ฝากขอบคุณเพื่อนบ้านที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับแล้วก็กราบลาดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตทุกท่านเขาบอกด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยคุณเอบอกไปทำบุญที่วัดปากน้ำไทยในโตเกียวให้ทุกชีวิตที่เกิดการสูญเสียไปเนี่ยนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเขาบอกเดี๋ยวเขาขอเวลาอีกสักพักโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือแล้วถ้ามีอัปเดตอะไรเขาก็สื่อสารผ่านทาง Facebook ของเขานี่แหละนะฮะเนี่ยดูสภาพนะคะเห็นถล่มลงมาขนาดนี้มองไม่ออกเลยว่าเคยเป็นตึกเป็นห้องแถวมาก่อนค่ะเหตุการณ์แบบนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะคะที่เกิดไฟไหม้แล้วถล่มลงมาทั้งหลังก็ต้องไปสืบสวนต่อว่าเกิดอะไรขึ้นก่อสร้างลักษณะไหนยังไงนะคะเพราะจริงๆแล้วตึกนี้เพิ่งสร้างได้ไม่นานปี54นี่เองคุณผู้ชมคะแล้วถ้าสร้างอย่างถูกต้องปกติตึกแบบนี้เนี่ยต้องอยู่ได้ 30-50 ปีเลยแล้วก็ทนไฟได้ในระยะเวลาที่กู้ภัยเขาจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือคนที่อยู่ข้างในได้ใช่นะฮะแต่ปรากฏอันนี้มันถล่มลงมาไงต้องหาสาเหตุกันค่ะตอนนี้ก็มีหลายส่วนนะคะที่เกี่ยวข้องเราไปเริ่มจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะคะพร้อมกับพนักงานสอบสวนสน.ธรรมศาลาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่หมู่บ้านกฤษฎานคร31นะคะหลังจากที่ถล่มลงมาแล้วเมื่อวันเช้ามืด3เมษายนที่ผ่านมาค่ะด้านในบ้านตอนนี้ยังไม่มีการรื้อถอนซากที่พังถล่มลงมานะคะก็คือหลังบ้านเนี่ยยังมีไอความร้อนอยู่ต้องรอให้มันระเหยไปก่อนแล้วควันก็ยังคุกกรุ่นอยู่เป็นจำนวนมากค่ะผอ.เขตทวีวัฒนานายพรเลิศเพ็ญพาดนะคะให้ข้อมูลหลังกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมาทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปทำความสะอาดโดยรอบแล้วก็ติดป้ายคำสั่งห้ามเข้าอาคารเนื่องจากไม่ปลอดภัยจากเหตุไฟไหม้แล้วขั้นตอนต่อจากนี้ค่ะทางเขตจะออกใบอนุญาตให้รื้อถอนได้ก็คือพรุ่งนี้5เมษายนโด
ดยเจ้าของบ้านที่อยู่ต่างประเทศได้ส่งตัวแทนเข้าพูดคุยแล้วค่ะจะจัดหาผู้รื้อถอนมาวางแผนการรื้อถอนให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้วแจ้งผู้รื้อถอนเหลือไว้เฉพาะชั้น1ด้านหน้าซ้ายโซน A เพราะว่าสันนิษฐานว่าบริเวณนี้เป็นจุดต้นเพลิงค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุเพลิงไหม้ตึกถล่มได้นะคะถึงจะค่อยหากันต่อไปอาคารนี้อย่างที่บอกค่ะเริ่มสร้างปี54เสร็จปี55มีใบอนุญาตเรียบร้อยค่ะที่สามารถก่อสร้าง3ชั้นได้แต่ก็ต้องตรวจสอบว่ามีการก่อสร้างต่อเติมผิดไปจากแบบหรือเปล่าคาดว่าจะตรวจสอบแล้วเสร็จสัปดาห์หน้าค่ะทางตัวแทนเจ้าของบ้านระบุว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านละแวกใกล้เคียงที่ได้รับความเสียหายไปด้วยนี้ก็จะรับผิดชอบชดใช้ทั้งหมดนะคะมาดูในเชิงวิศวกรรมกันบ้างค่ะโดยรองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ชัยชนะอุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยพร้อมทีมงานก็ลงตรวจสอบพื้นที่จุดเกิดเหตุบอกว่าวันนี้อาจจะยังตรวจอะไรมากไม่ได้เพราะอาคารมันพังลงมาหมดแล้วค่ะกำลังขอข้อมูลแบบแปลนการก่อสร้างอาคารว่าจุดไหนที่เป็นสาเหตุทำให้อาคารถล่มลงมาเพื่อนำไปเป็นบทเรียนจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคตค่ะยังไม่สามารถระบุได้เหมือนกันว่ามีการต่อเติมตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตหรือเปล่ามันมองไม่ออกแล้วจริงๆจากซากที่เห็นอยู่ปัจจุบันนะคะแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์เขาให้ความเห็นว่าถ้าเกิดสร้างในปี5455เนี่ยสมัยนั้นนี่เทคโนโลยีการก่อสร้างดีอยู่แล้วนะคะวัสดุทนต่อไฟอยู่แล้วก็เลยต้องดูสภาพแวดล้อมอื่นๆประกอบรวมทั้งวัสดุ Wi-Fi จะเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้อุณหภูมิสูงได้ถึง900ถึง 1,000 องศาจากปกติที่วัสดุก่อสร้างจะทนความร้อนได้300ถึง600องศาซึ่งส่วนนี้ทำให้โครงสร้างอาคารเกิดรอยร้าวและมีการแยกตัวออกจากกันความร้อนจึงเข้าไปในช่องว่างทำให้เหล็กเปลี่ยนรูปร่างหรือว่าแปรสภาพแล้วมันก็เป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้อาคารถล่มลงมาได้นะคะแต่หากไม่มีเจ้าวัตถุ Wi-Fi นี้หรือว่าก่อสร้างอย่างถูกต้องตามปกติแล้วเนี่ยการก่อสร้างแบบนี้น่าจะอยู่ได้30ถึง50ปีเลยค่ะปัญหามันเกิดจากโครงสร้างมันเสื่อมสภาพไอ้ความแข็งแรงอะไรต่ออะไรมันไอ้คอนกรีตที่มันเคยเป็นเนื้อคอนกรีตเดียวกันมันก็แยกตัวใช่มั้ยฮะไอ้สภาพมันกลับคืนสู่สภาพเดิมอะนะหินเป็นหินทรายเป็นทรายเหมือนเดิมมันก็ทำให้เกิดรอยร้าวเลยไอ้รอยร้าวตรงนี้ความร้อนที่อยู่ข้างนอกมันก็ทะลุเข้าไปในรอยร้าวก็ไปมีปัญหากับเหล็กที่อยู่ข้างในเหล็กเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นได้ง่ายพอถูกความร้อนเหล็กมันก็ยืดมันก็ทำให้ไอ้ตัวโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยเกิดย้วยเกิดเปลี่ยนรูปเปลี่ยนภาพก็เกิดอย่างที่ผมว่าคืออย่างพื้นมันแต่เนี่ยมันก็ยืดอยู่กับคานอยู่กับเสามันก็ดึงชักกระเยาะกันอยู่จนทั้งถึงจุดหนึ่งที่มันไปไม่ไหวมันก็ลงแต่ที่ลงอย่างที่ผมบอกว่าไม่ใช่ว่าทีเดียวทั้งหลังหรอกนะอาจจะเป็นเราไม่ทราบจริงๆว่าจุดนั้นมันจุดไอ้ที่อ่อนแอที่สุดมันอยู่ตรงไหนการต่อเติมที่แบบไม่ได้มาตรฐานอันนี้เราไม่ทราบอ่ะเราไม่ทราบเพราะว่าไม่เคยรู้จักเลยอาคารหลังนี้เพราะนั้นอันนี้ตัวนี้ก็ต้องอยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่ที่เขาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องการต่อเติมอะไรเนี่ยถ้ามันมีปัญหามันก็มีปัญหาอยู่ในสภาพปกติมันก็มีปัญหาแล้วถ้าไปต่อเติมแล้วทำให้อะไรน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นอะไรเนี่ยมันอยู่มา10ปีมันอยู่มันไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วไอ้ปัญหาตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะที่วัสดุนั้นได้รับความร้อนจนเกินกว่าไอ้ตัวมันจะรับไว้ได้มากกว่ามีการตั้งข้อสังเกตอีกหนึ่งอย่างนะคะคุณผู้ชมคืออาคารหลังนี้คานมีขนาดใหญ่กว่าเสาทางอาจารย์สิริวัฒน์ก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะคานจะต้องรับน้ำหนักมากกว่าเสาอยู่แล้วนะคะสำหรับประเด็นการฉีดน้ำดับไฟก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตก็คือมันทำให้มันวัสดุมันอ่อนลงหรือเปล่านะคะก็เลยถล่มลงมาอาจารย์บอกไม่ส่งผลให้อาคารถล่มลงมาค่ะเพราะว่าปูนไม่ดูดซับน้ำนะคะอันนี้ก็ค่อยๆแก้ไปทีละเรื่องนะคะก็ต้องใช้เวลาสอบสวนอีกนานเลยค่ะตำรวจเองก็ทำงานหนักนะคะช่วงนี้พนักงานสอบสวนของสน.ธรรมศาลาได้ประสานทางเขตทวีวัฒนาตรวจสอบเรื่องการก่อสร้างอาคารนะคะเพราะหากทำผิดกฎระเบียบก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้นัดเจ้าหน้าที่โยธาเขตทวีวัฒนาเข้าให้ปักคำเกี่ยวกับสำเนาแบบก่อสร้างรวมถึงวิศวกรผู้รับรองแบบผู้ควบคุมการก่อสร้างนะคะว่าทำตามระเบียบหรือเปล่าอีกส่วนนึงต้องไปสอบสวนไปสอบปากคำเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆนะคะหรือว่าผู้ที่เห็นเหตุการณ์ได้ความตรงกันค่ะว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นเปลวไฟลุกขึ้นจากป้อมยามเก่าซึ่งเป็นห้องเก็บของขนาด3คูณ3เมตรตรงนั้นเนี่ยมีท่อ PVC ปั๊มลมเสียบปลั๊กไว้ตลอดค่ะตอนนั้นยังไม่ลามไปถึงที่บ้านนะฮะแล้วพนักงานดับเพลิงก็ช่วยกันใช้ถังดับเพลิงฉีดเข้าไปอย่างเต็มที่เอาลูกบอลดับเพลิงปาเข้าไปหลายลูกแต่ไม่เป็นผลสุดท้ายถังลมนี้ระเบิดทำให้เปลวไฟพุ่งเข้าลำตัวบ้านเลยค่ะโดยเผาเบาะรถตู้ที่วางติดกับตัวบ้านแล้วก็ลามไปเผาอุปกรณ์ว่ายน้ำพวกตีนกบเสื้อชูชีพที่มีอยู่จำนวนมากซึ่งนี่เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีทำให้เพลิงลุกลามไปอย่างรวดเร็วจนไหม้หมดทั้งอาคารค่ะอีกเรื่องนึงตำรวจก็ไปดูกล้องวงจรปิดด้วยบริเวณรอบๆจะได้คลายประเด็นสงสัยว่าถูกวางเพลิงเนื่องจากเจ้าของบ้านเนี่ยโพสต์ Facebook ส่วนตัวว่าเคยถูกขู่วางเพลิงมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะว่าฝักใฝ่การเมืองแล้วก็มีการติดป้ายเกี่ยวกับการเมืองไว้รอบบ้านเลยค่ะเรามาสรุปสถิติการเกิดอัคคีภัยกันหน่อยนะคะเกิดขึ้นจำนวนหลายครั้งอยู่เหมือนกันอันนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าให้ระวังฟืนไฟในบ้านด้วยค่ะสิ้นสุดณวันที่4เมษายนเนี่ยรวมข้อมูลย้อนหลังไป5ปีนะตั้งแต่ปี59ถึงปี63ปี60นี่มีการเกิดเหตุไฟไหม้สูงสุดเลยค่ะ 1,500 กว่าครั้งเสียชีวิต63รายบาดเจ็บ159คนบ้านเรือนเสียหายไป 1,524 หลังนะคะส่วนปี59อัคคีภัยเกิดน้อยที่สุดค่ะแล้วช่วงหน้าแล้งหน้าร้อนแบบนี้ด้วยนะคะนี่ต้องยิ่งระวังเป็นพิเศษค่ะ